นายนำชัยสกุลโชคนำชัยประธานกลุ่มบริษัทโชคนำชัยได้เผยว่าบริษัทสกุล C Innovation จำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยแห่งกลุ่มบริษัทโชคนำชัยหรือ CNC Group ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมแม่พิมพ์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตเรืออลูมิเนียมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์สกุล C เรืออลูมิเนียมของสกุล C สร้างขึ้นด้วยอลูมิเนียมชนิด5083 H116 มารีเกรดเป็นอลูมิเนียมชนิดที่แข็งที่สุดทำให้เรือยุคใหม่ของสกุล C มีความเบาแข็งแรงใช้กำลังเครื่องยนต์น้อยกว่าซ่อมบำรุงน้อยกว่าและอัตราการสิ้นเปลืองน้อยกว่าซึ่งเรืออลูมิเนียมสกุล C มีให้เลือกหลายขนาดทั้งขนาด5เมตรนั่งได้6ที่นั่ง19เมตร80ที่นั่งและขนาดอื่นๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าสกุล C มีความสามารถผลิตเรืออลูมิเนียมขนาด19เมตรได้เดือนละ2ลำและกำลังพัฒนากระบวนการผลิตในรูปแบบ Mass Production เชื่อมโรบอทให้ได้10ลำต่อเดือนนายวีรพลเตชะผาสุขสันติกรรมการผู้จัดการบริษัทสกุล C Innovation จำกัดได้ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการทดสอบระบบช่วยการลอยตัวของเรือกับเรืออลูมิเนียม2รุ่นคือเรือโดยสาร F190EM1 ขนาด19เมตรมี80ถึง100ที่นั่งและเรือสปีดโบ๊ท S50 ขนาด5เมตรโดยในการทดสอบได้นำทรายไปวางเรียงบนเรือทั้ง2ฝั่งแทนผู้โดยสารตามน้ำหนักบรรทุกและทำการปั๊มน้ำเข้าไปในเรือจากนั้นทำการปล่อยให้เรืออยู่ในน้ำซึ่งแน่นอนว่าเรือของสกุล C ทุกลำไม่มีการจมทั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรมเจ้าท่าตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมาร่วมชมการทดสอบในครั้งนี้เพื่อยืนยันว่าเรืออลูมิเนียมสกุล C เป็นเรือนวัตกรรมใหม่ที่จะยกระดับความปลอดภัยในการโดยสารทางน้ำให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดโดยฝีมือคนไทยด้านนายวิเชียรสุขสร้อยรองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการท่องเที่ยวจึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้เพิ่มขึ้นทั้งในด้านเอกลักษณ์ความแตกต่างความสะดวกสบายและที่ขาดไม่ได้คือความปลอดภัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้นล่าสุดสกุล C นวัตกรรมเรืออลูมิเนียมแบบโครงสร้างชิ้นเดียวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก NIA ภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนในวงเงิน 2.79 ล้านบาทเพื่อพัฒนาเรืออลูมิเนียมลำนี้ที่เน้นความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นใช้นวัตกรรมโครงสร้างอลูมิเนียมชิ้นเดียวตลอดทั้งลำและการใช้นวัตกรรมฉีดโฟมพิเศษความหนาแน่นสูงบรรจุไว้ใต้ท้องเรือทำให้เรือสามารถลอยน้ำได้หากเกิดเหตุเรือรั่วนับเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเรือขนส่งผู้โดยสารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่จมน้ำค่ะ